แต่งแล้วจิ๊กนวรัตน์ปลื้มใจวิวาลูกชายคนเล็กเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยสุดชื่นมื่นนานๆนางเอกระดับตำนานจะโพสต์บันทึกความทรงจำสำคัญในชีวิตแต่งแล้วจิ๊กนวรัตน์ปลื้มใจวิวาลูกชายคนเล็กเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยสุดชื่นมื่นจิ๊กนวรัตน์ยุคตนานนางเอกระดับตำนานที่ไม่เคยห่างหายไปจากวงการบันเทิงล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน65จิ๊กนวรัตน์คุณแม่ลูกสองเผยโมเมนต์สุดประทับใจกับวันดีๆของลูกชายคนเล็กผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่นานๆเจ้าตัวจะเคลื่อนไหวโพสต์สักครั้งโดยเป็นภาพเจเจลูกชายคนเล็กซึ่งเข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวคนสวยณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนเมื่อวันที่12พฤศจิกายน65พร้อมเผยข้อความบันทึกความทรงจำเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้ด้วยว่าวันที่12พฤศจิกายน22พิธีมงคลสมรสของลูกชายคนเล็กเจเจเชอรี่พร้อมเผยโมเมนต์บรรยากาศงานแต่งสุดอบอุ่นเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความรักเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยคุณแม่ก็สวยไม่สั่งเลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากมัมลาโคนิกก็คอมเมนต์อย่างยินดีว่าคุณแม่ยังสวยอยู่เลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรวมทั้งคำอวยพรจากแฟนๆพร้อมทั้งชื่นชมความสวยอมตะของคุณแม่ด้วยอาทิคุณแม่สวยมากนะคะและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นต้นลาล่าโพสต์ข่าวดีโปงลางซะออนคัมแบ็ก9ปีที่รอคอยลาล่าโพสต์ข่าวดีโปงลางซะออนคัมแบ็ก9ปีที่รอคอยอีทลูลูลาล่านัดซ้อมกลับมาแล้วโปงลางซะออนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอีทสมพงษ์ลูลูดวงฤดีและลาล่าขวัญนภาที่ได้สร้างผลงานเพลงสุดคึกครื้นฝากไว้ในใจแฟนคลับด้วยคาแรคเตอร์ตลกโปกฮาทำให้ได้ใจผู้ชมจนมีชื่อเสียงโด่งดังล่าสุดลาล่าขวัญนภาเรืองศรีประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจะได้กลับมารวมตัวคัมแบ็กอีกครั้งซึ่งก็ได้นัดซ้อมกันด้วยความตั้งใจสมการรอคอย9ปีทั้งนี้ลาล่าก็ได้โพสต์เขียนข้อความดีใจไว้ว่าโปงลางซะออนอาสยามโปงลางมาแล้วจะถูกหวยเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับ9ปีที่รอคอยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกรี๊ดแดดเมื่อพี่ชายคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าเรานัดวันซ้อมกันนะวางโทรศัพท์เสร็จน้ำตากรูไหลพรากคัมแบ็กซูน26นอฟด้านนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกตำนานนนวลตลอดการงานนี้แฟนคลับตื่นเต้นดีใจต่างคอมเมนต์กันรัวๆอาทิว้าวแววโปงลางรียูเนียนคิดถึงมากจำได้เลยมี6คอนเสิร์ตใหญ่4อัลบั้มและมีอัลบั้มพิเศษเพิ่ม2เพลงใหม่จากโปงลางสดิ้งเล่น MVพี่บ่าวอกหักของพี่เจมละครคู่ปั่นคู่ป่วนช่อง7ภาพยนตร์โปงลางสดิ้งเล่นกันทั้งวงเปิดไปช่องไหนก็เจออีกหนูซื้อแผ่นมาดูหลายรอบมากค่ะกลับมา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 นะคะต้องยิ่งใหญ่ดีใจด้วยนะคะพี่ลาล่ารอการกลับมาของโปงลางซะออนนะคะรออยากให้กลับมาอีกอยากดูพี่เอาใจช่วยน้องไปนะขอบคุณไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาวเวอร์พานิพักยอมรับเสียใจหลังพ่ายสาวเม็กซิโกขอนำมาเป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดเทนนิสพานิพักโพสต์ข้อความยอมรับเสียใจหลังพ่ายแพ้นักเทควันโดชาวเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดพร้อมนำบทเรียนมาปรับแก้ไขและขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์โตเกียวเกมส์หลังจากที่พ่ายให้กับดาเนียล่าโซซ่านักเทควันโดชาวเม็กซิโก
ในรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022 World Taekwondo Championship ที่เซ็นโทอควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดในช่วง5วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจโดยเทนนิสได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียขอบคุณแฟนๆและยอมรับว่าเธอเสียใจกับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้โดยข้อความระบุว่าวันนี้หนูขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยค่ะที่ส่งมาให้หนูในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ข้อความสตอรี่และอื่นๆอีกมากมายทั้งแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวต่างชาติหนูรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆกำลังใจจากทุกคนหนูได้อ่านแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะหนูจะร้องไห้และเสียใจให้จบภายในคืนนี้สัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งให้ไวๆแน่นอนวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากๆแต่หนูจะนำมันไปใช้เป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เชียร์และคอยอยู่ข้างๆเสมอมารักทุกคนเหมือนกันนะคะซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนโชว์หน้าท้องหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์แอบส่องไอจีภาพชวนสงสัยซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนน่ากินโชว์หน้าท้องแอบส่องไอจีหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์ขณะไปออกรายการหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม65หลังมีการแชร์คลิปซาร่าเอเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาขณะไปออกรายการหนึ่งแล้วคนไปแห่โฟกัสที่บริเวณท้องของสาวซาร่าลักษณะใหญ่เหมือนคนท้องประกอบกับไปสังเกตชื่อ YouTube ของซาร่าที่เปลี่ยนเป็นซาร่าเบบี้ด้วยทำให้มีคนไปโยงซาร่ากับกระแสข่าวตอนนี้กรณีมี2ดาราชื่อดังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดงานนี้ทำเอาหลายคนเข้าไปส่องอินสตาแกรมสาวซาร่าแอบไปโฟกัสคลิปและภาพต่างๆที่ช่วงนี้สาวซาร่าดูจะแต่งตัวลักษณะใส่ชุดคลุมตัวใหญ่ๆจากที่มักเห็นเจ้าตัวมักใส่ชุดลักษณะสปอร์ตเอวลอยโชว์หน้าท้องโดยมีบางคลิปแอบเห็นเหมือนมีผ้าแนบท้องอย่างคลิปที่ซาร่าเต้นกับน้องๆ อีก2คนรวมทั้งคลิปอื่นๆก็เหมือนชุดที่สวมใส่ดูพองใหญ่ทำให้ชวนคิดนั้นแต่คลิปล่าสุดเมื่อ5วันที่ผ่านมาสาวซาร่าโพสต์ความสุขที่ได้รู้จักการทำอาหารโชว์คลิปทำอาหารวีแกนไอศกรีมวีแกนน่ารับประทานมากๆแถมเผยช็อตยืนอวดหน้าท้องด้วยแบบนี้